หมอปลาแฉบักพลปักธูปกลับหัวแก้คำสาบานเปิดบริจาคกวาดเงินล้านกลายเป็นคดีวุ่นวายและโด่งดังทำให้หลายคนแจ้งเกิดทั้งที่มีเด็กอายุเพียง3ขวบเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาอย่างโดดเดี่ยวบนภูเขาจนที่สุดศาลชั้นต้นได้ตัดสินนายชัยพลวิภาหรือลุงพลรวม20ปีโดยกรณีความผิด2ฐานได้แก่โทษฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีโดยหมอปลาหนึ่งในผู้ที่เข้ามามีบทบาทในประเด็นนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเพราะเข้ามาอยู่ฝั่งลุงพลก่อนที่จะแยกตัวออกมาล่าสุดหมอปลาได้มาเปิดใจในรายการแฉพูดถึงประเด็นการสาบานของลุงพลที่พบว่ามีการสาบานหลายครั้งว่าบักพลได้ปักธูปกลับหัวและไม่ยอมดื่มน้ำสาบานบอกว่าถ้าจะดื่มต้องดื่มที่วัดพระแก้วซึ่งการปักธูปกลับหัวคือการถอนคำสาบานธูปปักหัวตอนนั้นคนที่รู้ว่าบักพลปักธูปกลับหัวมีแค่ผมบักพลนักข่าวคนหนึ่งซึ่งผมบอกเองว่าให้บอกไปแล้วกันว่าผมสั่งให้ปักธูปกลับหัวแต่ผมไม่ได้สั่งซึ่งข้อเท็จจริงมันคือการกลับคำสาบานถ้าไม่ได้ทำจะปักธูปกลับหัวทำไมจึงเริ่มแปลกตั้งแต่ตอนนั้นหมอปลากล่าวหมอปลากล่าวอีกว่าตอนที่ดังๆมีการเปิดรับบริจาคเพียงแป๊บเดียวได้เงินเป็นล้านพอคนเรามันคลั่งไม่สนผิดถูกทั่วดีก็แห่โอนเงินไปให้ซึ่งตนเคยเตือนแล้วว่าอย่ารับบริจาคทำบุญใหญ่ใบสีเรียกขวัญลุงพลหลังโดนจำคุก20ปีสวมกอดป้าแตนร่ำไห้ทำบุญใหญ่ใบสีเรียกขวัญลุงพลหลังโดนจำคุก20ปีสวมกอดป้าแตนร่ำไห้ตามด้วยกลุ่มแฟนคลับและเหล่ายูทูบเบอร์ทยอยกันกอดให้กำลังใจป้าแตนเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่21ธันวาคม66ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนตำบลกุดเรือคำอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนนิมนต์พระสงฆ์7รูปเดินทางมายังพื้นที่เพื่อตักบาตรทำบุญโดยมีขนมของว่างอาหารแห้งบรรจุใส่ถุงเป็นห่อห่อเอาไว้เพื่อใส่บาตรซึ่งทั้งคู่มีสีหน้าแววตาที่สดใสภายหลังจากใส่บาตรกับพระสงฆ์ทั้ง7รูปแล้วเสร็จนั้นด้านลุงพลและป้าแตนมากรวดน้ำก่อนจะรับฟังบทสวดก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้และทำพิธีบายสีสู่ขวัญจากนั้นแฟนคลับของลุงพลป้าแตนรวมถึงชาวบ้านจำปาดงชาวบ้านใกล้เคียงและชาวบ้านกกอกที่มาบางส่วนร่วมกันนำเชือกสีขาวติดเงินมาผูกข้อไม้ข้อมือจำเต็มมือของลุงพลและป้าแตนพร้อมนำข้าวเหนียวและไข่ต้มมาให้ลุงพลและป้าแตนกำไว้เพื่อให้พ้นจากสิ่งไม่ดีในชีวิตซึ่งบางคนถึงกับร้องไห้บอกว่าสงสารลุงพลป้าแตนก่อนอวยพรให้ลุงพลป้าแตนพ้นทุกข์พ้นโศกทุกคนยังเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของทั้งคู่ต่อด้วยพิธีกอดให้กำลังใจลุงพลโดยเริ่มจากป้าแตนเป็นคนสวมกอดลุงพลก่อนร้องไห้ออกมาทั้งคู่หลังจากกลั้นน้ำตาเอาไว้ตั้งแต่ช่วงพิธีบายสีสู่ขวัญตามด้วยกลุ่มแฟนคลับและเหล่ายูทูบเบอร์ทยอยกันกอดให้กำลังใจป้าแตนโดยทุกคนร้องไห้มีน้ำตาเพราะสงสารลุงพลกับป้าแตนเป็นอย่างมากเปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวทนายเผยผลชายสองเสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ครอบครัวน้องชมพู่จ่อยยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพลค
ครอบครัวน้องชมพู่จ่อยยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพลครอบครัวน้องชมพู่แถลงหลังศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีเตรียมเดินหน้าสู้ต่อยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าเผยขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่20ธันวาคม2566นายอนามัยวงศรีชาและนางสาวิตรีวงศรีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ไตรเจริญเมธากุลและนายจักรวาลอัครวิสารหิรัญทีมทนายความส่วนตัวร่วมกันแถลงหลังจากที่ศาลพิพากษานายชัยพลวิภาหรือลุงพลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีและฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1หรือลุงพลให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2หรือนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนกับให้จำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง2พ่อแม่น้องชมพู่ครอบครัวน้องชมพู่แถลงหลังศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีเตรียมเดินหน้าสู้ไต่ยืนอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าครอบครัวน้องชมพู่แถลงหลังศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีเตรียมเดินหน้าสู้ไต่ยืนอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่านายพิสิทธิ์กล่าวว่าวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีนายพิสิทธิ์กล่าวต่อว่าข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง2คือพ่อแม่ของน้องชมพู่เป็นเงินคนละ1ล้าน1แสนบาทนายพิสิทธิ์กล่าวอีกว่าท่านวินิจฉัยร่วมว่ายังมีข้อสงสัยตามสมควรแต่ก็มีประเด็นที่เราเห็นแตกต่างกันซึ่งในข้อเท็จจริงท่านวินิจฉัยไว้เป็นขั้นตอนและสมเหตุสมผลเพียงแต่ที่พนักงานอัยการฟ้องไปในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผลเรายังเชื่อในทางนั้นอยู่แต่ศาลวินิจฉัยเอาไว้ว่าจำเลยน่าจะเข้าใจผิดว่าน้องได้เสียชีวิตไปแล้วจึงนำขึ้นไปไว้บนเขาในพิสิทธิ์กล่าวด้วยว่าแต่เรารู้สึกเห็นแย้งและเห็นต่างไปจากท่านเนื่องจากเรามองว่าถ้าหากเราอุ้มเด็กลมหายใจก็จะติดอยู่กับตัวของเราก็ยังจะทราบว่าเด็กมีชีวิตอยู่หรือไม่ระยะทางกว่าจะขึ้นไปจนถึงที่เกิดเหตุเชื่อว่าคนอุ้มจะต้องทราบดีอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีของเล่นเด็กที่ไปตกอยู่บนเขาด้วยเราเชื่อว่ามีคนเอาเด็กไปไว้บนเขาและนำของเล่นเด็กขึ้นไปให้ด้วยนายพิสิทธิ์กล่าวว่าทั้งนี้เราไม่ก้าวล่วงคำวินิจฉัยของศาลแต่เราก็เคารพคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาซึ่งในส่วนนี้เราจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ต่อไปทุกข้อหาที่เราฟ้องไปเบื้องต้นจะยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดอ่านข่าวเปิดพยานหลักฐาน8ข้อนำไปสู่การตัดสินคดีน้องชมพู่จำคุกลุงพล20ปีอ่านข่าวด่วนศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่อ่านข่าวเปิดคำพิพากษาคุก20ปีลุงพลชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์นายพิสิทธิ์กล่าวต่อว่าส่วนที่ศาลลงโทษจำเลยที่1ว่าประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเราก็เคารพแต่ก็มีข้อเท็จจริงที่มากเพียงพอที่จะยื่นอุทธรณ์ว่าจำเลยทราบว่าเด็กหรือน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่จึงนำไปปล่อยไว้บนเขาด้านนายจักรวาลกล่าวว่าส่วนที่ศาลวินิจฉัยเพราะว่าพยานหลักฐานต่าง
มันสามารถเชื่อมโยงกันได้เริ่มจากพนักงานสอบสวนที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อว่าไม่ได้เข้าข้างผู้ใดและเป็นเรื่องพิรุธของตัวจำเลยเองที่ให้การขัดแย้งกับพยานของตัวเองในเรื่องช่วงเวลาที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนายจักรวาลกล่าวต่อว่ามีพยานบุคคลที่เห็นตลอดเส้นทางจำเลยอ้างว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องและเหตุผลที่สำคัญคือเหตุผลทางนิติวิทยาศาสตร์มีการรวบรวมเป็นขั้นตอนและละเอียดมากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรื่องเส้นผมที่อยู่บนรถของจำเลยที่หนึ่งด้วยขณะที่นางสาวิตรีกล่าวว่าตอนเช้าตื่นเต้นแต่พอได้รู้ผลยอมรับว่าพอใจจริงๆแล้วความตั้งใจของแม่อยากรู้ว่ามีคนทำให้น้องตายคือใครพอได้รู้ผลตรงนี้แล้วก็ถือว่าพอใจแม้ว่าศาลจะตัดสินออกมาไม่ตรงกับคำฟ้องของอัยการแต่คดีนี้คนร้ายแม่น้องชมพู่กล่าวต่อว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรมากยอมรับว่าพอศาลตัดสินลงโทษจำเลยรู้สึกตื่นเต้นและยังไม่ได้คิดอะไรที่เป็นรายละเอียดนอกเหนือจากนี้ในคดีอยากขอบคุณศาลจังหวัดมุกดาหารขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอบคุณตำรวจขอบคุณเพื่อนๆชาวบ้านทุกคนที่ให้กำลังใจขณะที่บรรยากาศที่อยู่ในศาลคู่กรณีก็ไม่ได้มาพูดคุยหรือว่ายกมือขอโทษอะไรพร้อมกับไม่อยากตอบปัญหาครอบครัว